ปิดท้ายวันนี้นะคะมาดูข่าวเศร้ากันค่ะที่วงการบันเทิงนั้นได้สูญเสียบุคคลสำคัญไปติดตามค่ะสื่อวงการบันเทิงจีนนะคะรายงานเกี่ยวกับพิธีศพของเจิงเจียงนักแสดงอาวุโสผู้คร่ำบอดทั้งในวงการบันเทิงจีนและฝั่งฮอลลีวูดเป็นที่จดจำนะคะจากบทมารบูรพาในมังกรหยกรวมทั้งบทสมทบนะคะในหนังโหดเลวดี Lush Out True Diana Today และ Memories of a Geisha ค่ะหลังถูกพบเสียชีวิตในโรงแรมซึ่งทำการกักตัวในฮ่องกงนะคะหลังจากที่เดินทางกลับจากสิงคโปร์ค่ะเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาขนาดมีวัย87ปีแม้ว่าผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 นั้นจะเป็นลบก่อนหน้านั้นแล้วก็ตามซึ่งประเด็นสาเหตุการเสียชีวิตนั้นยังคงเป็นปริศนานี้ค่ะซึ่งสื่อโลกนะคะแล้วก็ทั้งสื่อของทางฝั่งฮ่องกงเองทางจีนเองก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากข่าวระบุว่าพิธีศพของเจิงเจียงนะคะจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอย่างเรียบง่ายแต่ก็ยังมีพี่น้องร่วมวงการเดินทางมากล่าวคำอำลาเป็นครั้งสุดท้ายจำนวนไม่น้อยท่ามกลางความโศกเศร้าของสมาชิกครอบครัวขณะที่ต้นสังกัดของเจิงเจียงนะคะได้โพสต์ภาพของดาราอาวุโสท่านนี้ที่ถ่ายไว้เมื่อ5ปีที่แล้วเป็นภาพที่เขานะคะยืนอยู่หน้าพิธีศพของตัวละครที่เขานั้นสวมบทค่ะหวังให้แฟนๆนั้นจดจำภาพแล้วก็รอยยิ้มอันสดใสแสนดีของสุดยอดนักแสดงเจ้าบทบาทท่านนี้ตลอดไปขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจกับทางครอบครัวด้วยตัวของเจิงเจียงเองก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเจ้าตัวนั้นเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรหลังจากนี้ก็อาจจะต้องมีการชันสูตรพลิกศพกันต่อไปถ้าเราทราบจะรีบนำมารายงานเลยล่ะค่ะครับผม